ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับไปดูเรื่องราวของการทำขนมไส้สับปะรดครับแต่ธรรมดาก็ไม่พูดถึงอย่างที่เป็นเสน่ห์ของรายการนี้แหละครับเพราะว่าเราต้องนำเรื่องราวที่ไม่ค่อยธรรมดามาฝากคุณฟังนี่แหละครับมันไม่ใช่ขนมธรรมดาอย่างที่เขาเรียกว่าขนมเป็นรังไหมที่เป็นไส้สับปะรดนะครับเป็นตัวหนอนที่เป็นตัวคล้ายๆตัวหนอนในรังไหมนี่แหละครับที่เขาทำมาแล้วก็ยัดไส้สับปะรดเข้าไปนะครับแต่เขาขยับขึ้นไปครับเขาต่อยอดไปกลายเป็นกุ๊กไก่นะครับนี่น่าสนใจจริงๆเป็นกุ๊กไก่ที่หน้าตาเป็นกุ๊กไก่เลยเหมือนกันนะครับแล้วเขาเป็นของดีที่ต้องบอกว่าเป็นของฝากขึ้นชื่อของชุมชนที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเลยครับสนทนาพูดคุยกับเจ้าของกิจการพอดีคำบายแม่หนิงภูดอยครับคุณเกษรินกลิ่นฟุ้งหรือคุณหนิงอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณหนิงครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหนิงผมดูข้อมูลแล้วตื่นตาตื่นใจคือตอนแรกเอ๊ะมันคืออะไรนะเป็นกุ๊กไก่เนี่ยนะครับแต่ว่าพอดูไปดูมาเอ๊ะมันก็คือขนมที่เขาเรียกว่าขนมรังไหมใช่ไหมที่มันสอดไส้ด้วยสับปะรดเนี่ยนะครับที่เราคุ้นชินกันเป็นคล้ายๆตัวหนอนเนี่ยนะแล้วก็ปกติเราก็จะชินรูปร่างอย่างนี้แหละแต่นี่มันไม่ใช่ละมันขยับมาเป็นตัวไก่เลยเป็นไก่น่ารักซึ่งตอนทานนี่สงสารมันเหมือนกันนะเพราะต้องกัดถามที่มาที่ไปก่อนครับคุณหนิงครับดื่มก็ไม่ได้ทำขนมเหล่านี้ใช่ไหมดื่มก็ทำงานในระบบปกติไม่ได้อยู่ที่ลำปางด้วยซ้ำนี่เพิ่งกลับไปแล้วก็ไปทำเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับพอจะเล่าให้ฟังครับก่อนหน้านี้ทำอะไรยังไงครับแล้วต่อยอดมาถึงเรื่องของการทำขนมกุ๊กไก่ไส้สับปะรดได้ยังไงครับคือก่อนหน้านั้นนี่หนูก็ทำงานเป็นสาวออฟฟิศอะค่ะที่กรุงเทพก็ทำอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็พอวันหนึ่งหนิงมีลูกอะไรเงี้ยหนิงก็เอาลูกเนี่ยมาเอาลูกอะส่งลูกมาเลี้ยงที่ลำปางแล้วหนิงก็ไม่รู้ว่าอยากจะกลับมาดูแลลูกเองที่ลำปางส่งลูกกลับไปอยู่กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าใช่ใช่แล้วหนิงก็มีปัญหาส่วนตัวหนิงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบทิ้งชีวิตสาวทำงานสาวออฟฟิศอะค่ะก็กลับมาอยู่ที่บ้านมาอยู่ช่วยแม่ที่บ้านก็คือดูแลลูกด้วยกลับไปที่แจ้ห่มที่ลำปางนี่แหละใช่ค่ะนี่มันก็ต้องทำอะไรด้วยสิพอกลับไปแล้วจะไปดูลูกอย่างเดียวนี่มันก็ต้องต่อยอดเรื่องของอาชีพเรื่องของการทำอาหารกินด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่ารายได้หนิงจากที่ลาออกมาเนี่ยรายได้หนิงหายไปเยอะเลยอะแล้วหนิงกลับมาช่วงแรกเนี่ยหนิงก็ยังไม่มีงานทำนะคะก็คือเนี่ยดูแลลูกส่งลูกอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วยพ่อกับแม่ที่บ้านแต่ว่าแล้วด้วยความที่ว่าหนิงเป็นคนชอบกินขนมคุกกี้อะค่ะคุกกี้ขนมปังกรอบอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็เลยไปเหมือนแบบไปโรงเรียนแล้วก็ทำกินเองที่บ้านค่ะทำกินเองตรงนี้ดีมากเลยคุณหนิงคือเราชอบทานแต่ไม่ได้แปลว่าเราทำได้นะมันต้องไปเรียนรู้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็มีแนวคิดนี่แหละว่าอยากทำอยากลองทำอะไรอย่างเงี้ยก็ทำกินเองไปโรงเรียนทำกินเองแล้วก็แบ่งให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชิมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยได้นะมันทำได้นะอร่อยอะไรเงี้ยหนิงก็เลยเอาไปฝากขายไปฝากขายตามร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกับข้าวอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบขายได้แล้วก็สร้างเป็นเหมือนเป็นรายได้เสริมนะตอนที่หนิงยังว่างงานอยู่อะไรเงี้ยแล้วอีกแนวที่หนึ่งคือนอกจากที่หนิงชอบกินแล้วพอหนิงมีลูกอะไรเงี้ยหนิงก็อยากที่จะทำให้ลูกหนิงกินนะคะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อบางทีเราไม่รู้ไงว่าเขาใช้อะไรเขาใช้วัตถุดิบที่ไหนที่เขารณรงค์กันเนาะขนมกรุบกรอบขนมซองเนี่ยโซเดียมก็มากแล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็เลยแบบถ้ามีลูกคืออยากทำให้ลูกกินนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบแล้วกระบวนการอ่ะเราก็จะสามารถแบบคอนโทรลได้อะไรเงี้ยนะตอนนั้นนะที่หนิงเริ่มทำโอ้ยอย่างนี้ผู้บริโภควางใจได้เลยนะนี่คือขนมที่ทำให้ลูกของเราทานนี่แหละใช่ค่ะคือณตอนนั้นน่ะหนิงมีความคิดว่าหนิงทำให้ลูกหนิงกินแบบไหนเนี่ยหนิงก็จะทำขายแบบนั้นใช้วัตถุดิบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับจากคุกกี้แล้วมากลายเป็นขนมที่เขาเรียกขนมรังไหมไส้สับปะรดได้ยังไงครับคือหลักๆแล้วมันคือขนมคุกกี้ไส้สับปะรดอะค่ะ
ชื่อก็คือที่มีขายทั่วไปจากของตลาดเนี่ยแล้วหน้าตามันก็จะเป็นไอตัวรูปตัวหนอนที่เขาเรียกว่าขนมตัวหนอนละขนมหนอนไส้สับปะรดอะไรอย่างเงี้ยคุณหนิงคือผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาเรียกขนมรังไหมอะไรเนี่ยนะไม่รังไหมหนิงก็มองว่าถ้ามันเป็นตัวหนอนเนี่ยมันจะดูแบบหวาดๆนิดนึงอะค่ะอย่างเงี้ยหนิงก็เลยตั้งว่าเออถ้างั้นก็เปลี่ยนจากตัวหนอนเนี่ยให้มันเป็นชื่อรังไหมให้มันดูซอฟให้มันดูละมุนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมากยิ่งขึ้นก็เลยเปลี่ยนจากไอ้ตัวหนอนรังไหมที่แบบที่เรียกกันอยู่เนี่ยเป็นไอ้ตัวรังไหมไส้สับปะรดแต่มันอร่อยมากคือตัวแป้งเนี่ยมันก็จะนุ่มเนาะแล้วพอกัดเข้าไปเนี่ยความเปรี้ยวหวานของสับปะรดที่เป็นสับปะรดกวนนะก็จะแบบโอ้ยมีความสุขมากลงตัวมันก็จะอร่อยลงตัวเลยค่ะคือหวานอมเปรี้ยวแล้วก็แป้งนี่ก็จะแบบเป็นแบบเหมือนเป็นซอฟคุกกี้ค่ะนุ่มฉ่ำแล้วมันกลายเป็นกุ๊กไก่ได้ยังไงครับจากตัวหนอนเนี่ยจากตัวหนอนใช่ไหมคะซึ่งหนิงก็ขายตอนแรกหนิงก็เริ่มจากนี่ค่ะเป็นปังกรอบเป็นตัวหนอนนี่แหละที่ขายฝากขายตนทั่วไปเนี่ยแล้วพอมีวันหนึ่งค่ะหนิงอยู่ในอำเภอแจ้ห่มใช่ไหมคะมันอยู่ในพื้นที่เขตตรงงานของ SCC อะค่ะปูนซีเมนต์ชายลำปางเนาะแล้วทางปูนซีเมนต์เนี่ยเขามีโครงการค่ะชื่อโครงการพลังชุมชนที่เขาจะเข้ามาแบบหนุนเสริมชุมชนรอบเขตโรงงานอย่างเงี้ยเหมือนมาสนับสนุนเงินทุนสนับสนุนความรู้ให้ชุมชนแข็งแรงขึ้นเป็นแนวการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแต่ว่าไม่ได้ให้เป็นทุนหรือว่าจำนวนเงินนะคะคือต่อยอดเรื่องขององค์ความรู้ให้ใช่ก็คือหนิงก็สนใจหนิงก็เข้าร่วมอบรมในโครงการนะคะซึ่งเขาก็จะมีแบบว่าสร้างเป็นโปรดักต์ใหม่คือถ้าชุมชนไหนที่ยังไม่มีสินค้าหรือว่าอะไรเงี้ยก็เราไปดูกันว่าของเรามีอะไรดีแล้วเราก็สร้างเป็นผลิตภัณฑ์แต่ของหนิงเนี่ยของหนิงมีขนมของหนิงอยู่แล้วซึ่งหนิงมีตั้งเป้าว่าเป็นไอตัวหนอนนะคะตอนนั้นหนิงก็ยังใช้ว่าตัวหนอนหนิงก็มองว่าให้หนิงจะพัฒนาเนี่ยต่อยอดไอตัวหนอนของหนิงเนี่ยให้มันไปไกลมากกว่านี้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งในหลักสูตรของโครงการพลังชุมชนเขาก็จะมีนะคะสร้างเป็นสินค้าพัฒนาต่อยอดพัฒนาต่อยอดสินค้ารวมถึงการหาตลาดหาช่องทางการขายอะไรอย่างเงี้ยให้คนในชุมชนซึ่งของหนิงมีสินค้าโปรดักต์ของหนิงอยู่แล้วเนี่ยหนิงก็ตั้งเป้าตอนที่หนิงเข้าอบรมอะค่ะว่าหนึ่งหนิงจะพัฒนาสินค้าของหนิงเนี่ยให้มีเอกลักษณ์ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของหนิงเนี่ยไม่ใช่ขนมที่มีขายทั่วไปเพราะว่าอย่างมันเป็นขนมทั่วไปเงี้ยมันเป็นขนมที่เปิดอะหาซื้อได้ทั่วไปเลยอย่างเงี้ยเราจะสร้างความแตกต่างนี่เห็นภาพเลยนะคือมันเหมือนกับกล้วยฉาบนี่แหละคือมีทุกชุมชนถ้าหน้าตาเหมือนกันกล้วยฉาบมันก็เป็นกล้วยฉาบนั่นแหละไม่เป็นอัตลักษณ์ของเราเพราะนั้นต้องสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับเราใช่ซึ่งที่หนิงเลือกเป็นรูปไก่เนี่ยเนื่องจากว่าหนิงอยู่ลำปางแล้วหนิงตั้งเป้าว่าวันนึงหนิงอยากให้ขนมของหนิงเนี่ยเป็นขนมของฝากอะค่ะซึ่งถ้าเราอยู่ลำปางเนี่ยมันมีไก่ขาวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดคือถ้าพูดถึงลำปางสิ่งแรกที่เรานึกถึงคือชามตราไก่ใช่ค่ะ ก็มีเป็นไก่กับม้าใช่ไหมคะแต่ว่าม้าคือรถม้าลำปางหนิงก็เลยโฟกัสที่ไก่เพราะว่าไก่ขาวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดแล้วก็เน้นที่เป็นไส้สับปะรดเพราะว่าสับปะรดก็ถือเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของลำปางมันก็เลยสอดคล้องกันว่าจากไอตัวรังไหมไส้สับปะรดเนี่ยก็เลยถูกพัฒนาสร้างให้มันเป็นตัวกุ๊กไก่ไส้สับปะรดอะค่ะแปลว่าที่ลำปางก็ทำเรื่องของสับปะรดเยอะทีเดียวเหมือนกันด้วยใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ารวมกันซึ่งมันก็ลงตัวว่าเป็นตัวกุ๊กไก่ไส้สับปะรดแล้วนอกจากหนิงตั้งเป้าว่าหนิงจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวสินค้าของหนิงแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งก็หนิงก็ตั้งเป้าว่าหนิงจะต้องสร้างมาตรฐานให้มารองรับกับตัวสินค้าของหนิงอ่ะกับตัวผลิตภัณฑ์หนิงเลยมุ่งเน้นที่จะทำออยให้กับตัวผลิตทานได้อย่างมั่นใจละคือเอาแค่บอกว่าทำให้ลูกทานนี่อาจจะยังไม่มั่นใจนี่รับประกันกันเลยมีออยเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันสามารถการันตีหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเราได้ว่าเฮ้ยขนมไอตัวขนมนี้ขนมเล็กๆเนี่ยเฮ้ยมันมีมาตรฐานแบบมีออยมีได้ออยนะไม่ใช่แค่ใส่ถุงมัดยางหนังสติ๊กเราขยับแบรนด์แล้วนะมันดีขึ้นกว่านั้นเยอะเลยค่ะมันก็เหมือนสร้างความมั่นใจให้กับตัวลูกค้าด้วยอ่า
ทำอย่างนี้เสียงตอบรับดีขึ้นด้วยใช่ไหมรวมถึงต้นทุนหลังจากทำปุ๊บเนี่ยผลจากการที่ถ้ามันเป็นแบบเดิมๆมันก็อาจจะราคาไม่สูงนักแต่ถ้าเราปรับอย่างนี้ปุ๊บมันทำให้อัตลักษณ์มันเข้ามาตอบโจทย์ของผู้บริโภคแล้วก็ทำให้ขยับราคาในส่วนของการขายได้ด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณหนิงใช่ค่ะมันสามารถปรับได้เยอะมากอะค่ะซึ่งในราคาปกติอย่างสมมติว่าหนิงถ้าเป็นตัวรังไหมตัวฟุกไก่ตัวรังไหมอย่างเงี้ยไส้สับปะรดเนี่ยมันจะอยู่ที่กระปุกเล็กๆกระปุกละ35บาทแต่ว่าวันหนึ่งหนิงสร้างปรับเอกลักษณ์ให้มันเป็นตัวฟุกไก่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหนิงปรับราคาจาก35เนี่ยเป็น120 150อุ้ย 3-4 เท่าเลยนะใช่ซึ่งมันสร้างความแตกต่างในเรื่องของรายได้เยอะมากนะคะครับเอ๊ะคุณหญิงถามนิดนึงแปลว่ามันต้องปั้นมือหรือว่ามันสามารถกดแม่พิมพ์หรืออะไรผมดูมันกุ๊กไก่เลยนะคือมันน่ารักมากมันมีพิมพ์อยู่ค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องปั้นแล้วก็กดทีละตัวค่ะซึ่งมันใช้แบบเป็นแฮนด์เมดเป็นมือแบบนั่นสิเราล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ในขั้นตอนของการของกินพอดีคำที่ต้องปั้นทีละตัวเรียนผู้ฟังนะคือที่ผมเห็นนะคือเป็นกุ๊กไก่น่ารักจมูกตรงปลายจังจะเขาเรียกอะไรนะปลายปากมันเนาะก็จะเป็นสีเหลืองตรงหัวมีหงอนแดงแล้วก็ตาแล้วก็ที่เศษตรงตาจะเป็นงาขี้ม่อนนะคะงาขี้ม่อนเม็ดเล็กๆที่เราจะต้องแปะทีละเม็ดถ้าวางคู่กับตัวหนอนนี่เห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะใช่ค่ะแต่ที่สำคัญคุณหนิงไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาภายนอกที่ดูดีน่าทานพอดีคำอย่างที่ว่าแต่มันหมายถึงรสชาติด้วยใช่ไหมเพราะประชุมเอเปคปีครั้งที่ผ่านมาเนี่ย2022ที่เราเป็นเจ้าภาพขนมกุ๊กไก่ไส้สับปะรดเนี่ยถูกเลือกไปเป็นส่วนหนึ่งของขนมว่างขึ้นโต๊ะด้วยนะใช่ค่ะอันนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวหนิงมากเลยอะค่ะนี่เท่ากับรับประกันเรื่องของรสชาติไม่ใช่แค่หน้าตาอย่างเดียวด้วยนะ ใช่ค่ะ แล้วทำให้เสียงตอบรับดีขึ้นมากขึ้นไปจากเดิมหรือเปล่าครับคุณหนิงครับก็เหมือนว่าขยายวงกว้างของตัวขนมหนิงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นหนิงอาจจะอยู่รู้จักที่ในตัวอำเภอแจ้โฮมหรือในตัวจังหวัดลำปางหรือว่าพื้นที่ใกล้ๆหรือไม่ก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของหนิงที่อยู่แล้วก็ส่งขายทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยตามส่งออนไลน์บ้างตามกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังเป็นวงแคบแต่ตอนนี้ไปทั่วประเทศแล้วน่าจะโกอินเตอร์ได้ด้วยนะคุณหนิงใช่ค่ะ วางแปลนที่จะขยับขยายอย่างไรครับเรื่องของการทำตลาดเรื่องของการทั้งตลาดออฟไลน์ทั้งออนไลน์เลยที่ต้องขยับกันมากขึ้นเนี่ยครับคือณตอนนี้นะคะณตอนนี้หนิงก็ยังวางแผนที่จะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยให้มันมากกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งเฟซเพจไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทักเข้ามาซึ่งหนิงก็จะแบบจัดส่งตามรอบๆไปในณตอนนี้หนิงยังคอนโทรลได้ในแนวนี้อยู่อ่ะค่ะครับอาจจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นใช่ซึ่งณตอนนี้ก็ยังต้องพัฒนาควบคู่กันไประหว่างหน้าบ้านที่เราจะหาช่องทางการตลาดกับหลังบ้านที่เราจะต้องมาซัพพอร์ตเรื่องการผลิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าขยายมากๆเดี๋ยวกำลังการผลิตไปไม่ทันนี่แย่เลยซึ่งก่อนหน้านั้นที่หนิงบอกว่าในระยะเวลาหนิงยังทำของหนิงคนเดียวนะคะหลักๆเนี่ยแต่ก็มีคุณยายกับครูดอยกับลูกชายหนิงนะคะที่มาช่วยบ้างเลยช่วยติดตามช่วยปั้นไก่อะไรเงี้ยเพราะครูดอยคือลูกชายนี่คือที่มาของพอดีคำบายแม่หนิงครูดอยนะคือแม่หนิงกับลูกชายคือครูดอยเองใช่ค่ะน่ารักจริงแปลว่าต่อจากนี้อาจจะต้องขยายเป็นในรูปของเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นตอบรับกับเสียงของผู้บริโภคที่จะตอบรับกันมากขึ้นเนี่ยครับณตอนนี้หนิงยังเป็นเหมือนยังไม่ถึงแบบต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะคะหนิงก็ยังเป็นไอ้ที่เราต้องอย่างไก่ก็ยังต้องเป็นปั้นไก่แต่ว่าเรามีทีมซัพพอร์ตอะค่ะที่เข้ามาช่วยนอกจากหนึ่งคนเดียวหรือไม่ก็มีคุณยายเนี่ยก็จะมีน้ามีป้ามีพี่ที่เข้ามาช่วยเวลาเรามีออเดอร์เข้ามาอย่างเงี้ยรวมถึงสูตรลับด้วยใช่ไหมที่ยังต้องเก็บไว้หน่อยแล้วก็จะมีทางน้องลูกๆอะค่ะหลานๆเพื่อนๆครูดอยอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดก็จะมาช่วยอย่างมี
ติดสติกเกอร์บ้างปุ้ยปั๊บกล่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยสติกเกอร์ก็น่ารักมากออกแบบเองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะยังของหนิงทีมหลังบ้านน่ะหนิงตั้งบอกว่าเป็น2ทีมก็คือทีมฟันน้ำนมก็คือเด็กๆนะคะแล้วก็ทีมฟันปลอมก็คือแม่ๆที่ขอช่วยนี่ถือว่าใช้แรงงานคนสูงอายุกับแรงงานเด็กเลยนะใช่ค่ะเป็นอีกอันนี้ก็คือเหมือนมันก็จะเป็นการกระจายรายได้ส่วนหนึ่งที่ไปช่วยให้กับชุมชนด้วยใช่ค่ะให้พี่ๆพ่อแม่หรือไม่น้องหลานๆลูกๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ถ้าสนใจครับอยากจะลองรับประทานอยากจะลองสั่งดูช่องทางไหนอย่างไรดีครับคุณหญิงของหญิงสามารถสั่งทางไลน์ได้นะคะไลน์หญิงก็แม่หญิงครูดอยค่ะหรือว่าเพจก็เป็นพอดีคำบายแม่หญิงครูดอยนี่เลยค่ะแล้วก็เสิร์ชเข้ามาแล้วก็เพจแล้วก็เป็น Facebook แม่หญิงครูดอยนี่ผมเสิร์ชเข้ามาที่พอดีคำบายแม่หญิงครูดอยก็เห็นรูปโอ้ยจริงๆออกสื่อเยอะนะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาติดตามในนี้ได้อินบ็อกซ์ได้นะถ้าอยากจะสั่งสินค้าอยากจะลองทานดูนะครับรวมไปถึงขอความรู้เนี่ยแม่หนิงพร้อมที่จะช่วยบอกกล่าวให้ความรู้กันได้ด้วยนะครับใช่ค่ะยินดีเลยค่ะยินดีแบ่งปันทั้งความรู้เรื่องตัวขนมตัวผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่ตัวแพ็กเกจหรือว่าไอ้สนใจที่จะแบบขออย.อะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาหนิงได้หรือเข้ามาดูที่บ้านหรือว่าเข้ามาดูวิธีการทำ อะไรต่างๆได้ค่ะหรือถ้าแวะไปที่ลำปางก็แวะไปชมถึงพื้นที่ได้เลยนะใช่ค่ะยินดีค่ะครับให้กำลังใจแม่หนิงแล้วก็โกอินเตอร์นะถ้าขยับขยายเนี่ยประกาศศักดาของคนไทยให้กับทั่วโลกได้รับรู้กันเลยนะขอบคุณมากๆครับคุณหนิงครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณหนิงครับคุณเกษรินกลิ่นฟุ้งครับเจ้าของกิจการพอดีคำบายแม่หนิงผู้ดอยครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งจริงๆกับการต่อยอดนะครับก็เอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของประชาและพัฒนาชาติครับ